แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเนาะมีวันนึงก็เลยนั่งคิดว่าเราต้องทำยังไงอ๋อเราควรจะต้องบวชให้ท่านการบวชอ่ะมันจะมีผลพลังบุญบางอย่างถึงน้อยมันก็เป็นพลังเล็กๆที่เราจะสามารถช่วยท่านได้บ้างเพราะสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับท่านก็เมตตาพี่เยอะเนาะคือก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครที่นี่นะคะเป็นช่างภาพข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันหนึ่งเนี่ยทำงานจนถึงจุดที่เราคิดว่าเราอิ่มตัวละแล้วเราก็พอดีมาได้พบท่านแม่ชีสันธนีอยู่ครั้งนึงที่มาทำข่าวที่นี่พอดีก็เลยพูดคุยก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าลาออกจากงานมาเพื่อจะมาทำหนังสือเป็นหนังสือกรุณาแห่งหัวใจซึ่งครบรอบเสถียรธรรมสถาน25ปีโดยส่วนตัวเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องเข้าถึงเนาะเราต้องรู้จริงก็เลยคิดว่าควรจะบวชครั้งนั้นก็เลยบวชเพื่อจะเข้ามาเรียนรู้ชุมชนของนักบวชผู้หญิงค่ะแล้วหลังจากการที่ศึกแล้วก็ได้เดินทางไปกับคุณแม่16ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำงานกับท่านเนี่ยเดินทางไปเกือบ20ประเทศแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราไม่เหมือนปัจจุบันเนาะสมัยก่อนลำบากมากเวลาที่เดินทางไปไหนก็จะเดินทางไปแค่3คนกับจอยกับท่านตอนนั้นก็ไม่ได้มีรู้จักคนเยอะใช่ไหมคะการเดินทางก็จะมันคอนเนคชันมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้คนธรรมดาก็ไม่เข้าใจว่าไปแล้วไปเที่ยวเลยจริงๆไม่เลยไปกับคุณแม่นี่ลำบากจริงๆเพราะท่านเป็นคนที่ขยันมากท่านไม่เคยเพียแต่ขณะที่เราเป็นช่างภาพเราเหนื่อยมากเพราะว่าตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าเตรียมตัวเดินทางท่านก็จะพบกับผู้คนคนที่มีความทุกข์อะไรมาพบท่านก็ให้พบหมดเนาะบางทีกลับถึงเที่ยงคืนเนาะแล้วก็ตอนเช้าก็ต้องตื่นมาตีสี่อีกถามว่ามันเป็นความทรงจำที่ลำบากเหรอมันก็งดงามเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีตอนนั้นมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากเนาะเราเคยคิดว่าเราเป็นช่างภาพที่เก่งมากแล้วแล้วเราก็อดทนอึดมากในสมัยก่อนที่เราเป็นช่างภาพข่าวพอมาพบท่านเนี่ยเราคิดว่ามีคนที่แกร่งกับเราอีกคือท่านทำงานแบบถ้าแบตไม่หมดจริงๆท่านไม่เลิกเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นจนแบบชินตาระยะเวลาที่เราเดินทางกับท่านจริงเวลาที่อยู่กับท่านเนี่ยท่านไม่เคยสอนพี่โดยตรงแต่ท่านจะสอนโดยการกระทำให้ดูเนาะเวลาที่ท่านสอนอ่ะพี่ก็จะฟังจากสิ่งที่ท่านสอนคนทั่วไปการเทศแต่ละครั้งท่านก็จะพูดแล้วก็จะสอนพี่ไปโดยในตัวด้วยอย่างสิ่งที่พี่ประทับใจหรออย่างเช่นท่านเป็นคนที่สะอาดมากเป็นคนที่มีระเบียบแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาบอกอย่างนี้นะท่านก็จะทำให้ดูเนาะเวลาที่เราไปในต่างแดนเนี่ยอันนี้เราต้องไปพักบ้านของญาติโยมท่านก็จะเก็บที่ออนสะอาดมากซึ่งเป็นคำสอนที่รู้เลยว่าเราจะต้องเข้าไปที่สะอาดกับออกมาต้องสะอาดกว่าเดิมคือเก็บต้องทุกอย่างต้องเก็บสะอาดเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นจนเจนตาเนาะแล้วเราก็ที่มันก็ซึมซับเราหลายอย่างระยะหลังที่ท่านป่วยเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้พบท่านโดยตรงคือตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่อาจจะมองท่านผ่านเลนเนาะแล้วพี่เป็นช่างภาพที่ถ่ายเลนเทเลที่ระยะใกล้นั้นพี่จะผ่านพี่จะมองท่านเนี่ยในระยะใกล้ตลอดเมื่อวันที่พี่กลับมาพี่มองท่านด้วยตาเปล่าก่อนเนาะพี่ก็รู้สึกว่าท่านเปลี่ยนไปเยอะมากจากสิ่งที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยคือในช่วงแรกพี่รู้สึกพี่เศร้ามากแต่คือทุกอย่างที่ท่านผ่านมาเนี่ยท่านสอนพี่ท่านมักจะสอนด้วยการกระทำให้พี่ดูเนาะครั้งนี้ก็เหมือนกันเหมือนท่านก็ธาตุขันธ์ของท่านก็กำลังสอนพี่ของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะไม่มีการคงสภาพอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาพี่เคยบอกท่านเสมอว่าพี่เกิดมาเพื่อจะถ่ายท่านเนาะและพี่สามารถถ่ายท่านได้ในทุกสถานการณ์พี่ถ่ายให้ท่านดูดีได้ให้ท่านมั่นใจพี่แต่ในครั้งล่าสุดเนี่ยพี่มองว่าพี่ก็รู้สึกว่าพี่ทำไม่ได้คือแรกๆพี่ไม่หยิบกล้องถ่ายท่านใกล้เลยนะพี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้งดงามในทางโลกของพี่ที่พี่เป็นช่างภาพเนี่ยพี่ต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องสวยงามเนาะดังนั้นพี่รู้สึกว่าพี่ทำไม่ได้พี่ถ่ายไม่ได้แต่จนณจุดปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่ว่าพี่จะทำพี่จะบันทึกในความเป็นจริงคนอื่นอาจจะมองว่าในทางโลกอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดูไม่งามเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความงดงามทางธรรมท่านแสดงธรรมให้เราดูอยู่เนา
เรื่องรูปขันเรื่องหลายอย่างเราก็ไม่ต้องไปยึดกับมันอะไรเงี้ยร่างกายก็เป็นเช่นนี้แหละมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะจริงๆก็อยากบอกหลายอย่างเนาะแต่สิ่งที่อยากบอกตอนนี้ที่สุดแล้วเราก็รักท่านเนาะแต่รักท่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านดีกับพี่เนาะเป็นเพราะว่าท่านดีกับคนทุกๆคนที่เข้ามาพี่ว่าท่านเป็นที่พึ่งของผู้หญิงอีกจำนวนมากเลยท่านเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะการเติบโตข้างในเราบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่จริงๆก็มันก็เกิดจากการที่เราได้ติดตามท่านได้เรียนรู้จากตัวท่านแล้วก็สิ่งที่รอบๆท่านอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเนาะมันไม่ใช่แค่พูดมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะนั้นก็คือหลังจากที่กราบลาท่านวันที่หนึ่งเนาะที่ถ่ายบิณฑบาตตอนเช้าได้เสร็จแล้วตอนที่เราขึ้นรถเราก็รู้สึกว่าเราก็น้ำตามันก็ไหลออกมาเองเนาะเพราะเราเริ่มคิดถึงในอดีตที่เราเคยไปประจนภัยกันหลายอย่างเราก็จะคิดถึงตอนไปมงกรีไปผู้ถ่ายไปหลายอย่างก็ลอยขึ้นมาเองเนาะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเราเศร้าอ่ะเราจะเป็นปุถุชนเนาะเราก็ยังยึดติดเราก็ยังรู้สึกว่าอะไรอาวรณ์กับสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็จะกลับไปเองโดยอัตโนมัติแล้วก็คิดแล้วก็น้ำตาไหลไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างพอกลับไปมีวันนึงก็เลยนั่งคิดว่าเราต้องทำยังไงอ๋อเราควรจะบวชเนาะแล้วถึงน้อยมันก็เป็นพลังเล็กๆที่เราจะสามารถช่วยท่านได้บ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าการบวชก็ดีเพราะว่าครั้งแรกที่พี่มาพบท่านเนี่ยพี่ก็บวชเพื่อจะทำหนังสือเนาะแต่ครั้งในการบวชครั้งนี้คือพี่กำลังทำหนังสือเล่มในเล่มสำคัญของพี่อยู่ด้วยโดยที่เป้าหลักของพี่ก็คือท่านแต่อันนี้ส่งต่อมาก็คือว่าพี่ก็จะได้มีหนังสือเล่มในที่มีความทรงจำของท่านด้วย